ชาธิปไตยพบปักติดตัวพร้อมหัวใจไปสร้างประเทศไทยด้วยการเมืองน้ำดีเราได้ยื่นนะคะเอกสารทั้งหมดให้ทางทีมกฎหมายพรรคเป็นคนตรวจสอบนับเอกสารนับเอกสารก็ครบทุกอย่างไม่มีขาดแม้แต่อย่างเดียวก็มีผอ.กกต.เขต3เดินเข้ามาก็ถามว่าอันนี้ไหนตัวจริงฉันก็บอกว่าอันนี้เป็นเอกสารที่ทางทีมกฎหมายพรรคยืนยันว่าเป็นเอกสารที่สามารถยื่นใช้ในการสมัครอย่างถูกต้องนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เราจะเอาตัวจริงเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสักพักจะโทรหาก็เลยโทรหาทีมกฎหมายทีมกฎหมายก็โทรกลับมาก็ได้คุยกันนะคะเขาก็บอกว่าขอคุยกับกกต.หน่อยเขาบอกผมไม่คุยกับใครทั้งนั้นเขาบอกว่าผมให้เวลาคุณ10นาทีการให้เวลา10นาทีเนี่ยมันไม่ได้ใช่โอกาสแต่มันเป็นการกลั่นแกล้งมากกว่าแล้วก็เขาก็บอกว่าที่ผมคุยกับคุณเนี่ยหมดไปแล้ว3นาทีอันนี้จริงทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเมื่อได้เบอร์1คุณก็เฮนะคะดีใจก็อยากได้เบอร์1แต่ดิฉันก็ไม่ได้เสียใจถ้าหากว่าได้เบอร์อื่นก็ถือว่าเรากำหนดแต่ที่เสียใจทำไมนะคะทำไมเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยต้องทำอย่างนั้นกับดิฉันในฐานะผู้สมัครเนี่ยที่พึ่งของผู้สมัครทุกคนก็คือกกต.หลังจากที่บอกว่าเหลือเวลาอีก7นาทีเนี่ยเขาก็บอกว่าหมดเวลาแล้วพอหมดเวลาแล้วเนี่ยฉันก็ถอยนะนั่นก็คือการถอยเสียสิทธิ์ในการได้เบอร์หนึ่งแล้วเขาก็ให้เบอร์หนึ่งกับคนอื่นไปเมื่อที่ฉันถามเพื่อนพ้องนะในพรรคพลังประชารัฐเหมือนกันหลายๆเขตทั่วประเทศไทยทุกคนก็ได้เอกสารเหมือนดิฉันเหมือนกันแต่ทุกคนสามารถสมัครผ่านด้วยดีนะทำไมมันต้องเกิด2มาตรฐานตั้งแต่ด่านแรกที่เข้ามาก็เลยมาปรึกษาท่านผอ.ยอมรับท่านผอ.เป็นผู้นำที่สุดยอดจริงๆนะคะให้คำปรึกษาที่ดีมากทำให้วันนี้ถึงแม้ว่าพวกเรามากันหลายคนแต่เราอยู่ในกฎกติกาเรามาแค่บอกนะคะสิ่งที่สิทธิของเราที่ขาดไปนะคะจะทำยังไงที่จะทำให้สิทธิตรงนี้กลับคืนมานะท่านผอ.ยืนยันว่าสิทธิตรงนี้ต้องเป็นของเรานะท่านผอ.จากการพูดคุยอย่างกว้างขวางต่อประเด็นต่างๆแล้วได้มีความเห็นพ้องร่วมกันในประเด็นที่สำคัญ2ประเด็นดังต่อไปนี้นะครับ อันที่1ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งได้รับคำร้องของท่านว่าที่ผู้สมัครคุณตัดนิมเจตูนะครับเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณาคำร้องเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อผู้ร้องต่อไปนะครับอันนี้ข้อ1นะครับแล้วก็ข้อที่2สำนักงานครับการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสมีความห่วงใยในเรื่องสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคุณสัตตนิมเจตูนะครับทั้งนี้ขอเรียนว่าวันนี้ก็ยังรับสมัครอยู่ถึงวันศุกร์นะครับยังมีช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้ร้องคือคุณสัตตนิมเจตูนั้นได้เข้าใช้สิทธิสมัครได้ตามประสงค์ต่อไปส่วนเรื่องที่รับไว้แล้วอันนี้ก็เดินต่อไปสำนักงานครับการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องทุกคนครับ